สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเราก็มาอยู่กับเธอเอง Channel กันอีกแล้วนะคะกับเกมที่มีชื่อว่า Shadow g u ร r n Legend วันนี้ก็อยู่กับชีนอนนั่นเองแกชีนอนคนเดิมเพิ่มเติมคือความสวยสําหรับวันนี้เราก็จะมาดูสกิลกันดีกว่าว่าเกมเนี่ยมันมีสกิลอะไรบ้างเออก็เนื่องด้วยจากระบบเกมเนี้ยมีระบบสกิลที่ค่อนข้างเยอะมาก มีสกิลที่หลากหลายมากแล้วก็สามารถอัพได้ตามใจชันเวอร์ก็คือแบบว่าชั้นบบอยากถนัดอะไรอยากให้ตัวละครมีความสามารถแบบไหนก็อัพกันไปได้เลยอย่างเงี้ยแกเออดีไซน์ออกแบบกันได้เต็มที่นะคืออลิมิเต็ดมากค่ะ,ะแต่เนื่องด้วยจากว่ามันเป็นภาษาอังกฤษ,กฤษมันก็อาจจะมีปัญหากับใครหลายๆคนนะจ๊ะที่ไม่รู้ว่าสกิลตัวนี้มาใช้งานยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออเจก็จะมาบอกมาเล่าสู่กันฟังว่าเกมนี้สกิลนี้ใช้งานยังไงอ่ะเราไปดูกันเลยดีกว่าแก okay. นี่คือผังของสกิลนะแกนะมันก็จะแบ่งออกเป็น3หมโหมดใหญ่ๆก็คือมีหมวด Combat Agility แล้วก็ Survival นั่นเองแกแต่ละอันก็จะมีแผงสกิลของสายมันด้วยเห็นไหมจะแบ่งออกเป็น3สายนะอ๋อก็จะแบ่งเป็นสายที่พลิ้วสายตีหนักอะเรียกย่อๆเลยเนาะแล้วก็อันนี้เป็นสาย Support นั่นเองแกอ่ะเรามาดูอันแรกก่อนเลยดีกว่า Agility Agility ตัวนี้มันจะเพิ่มในส่วนของ Critical Damage 2%นะจ๊ะแล้วก็จะอัลล็อกสกิลที่เกี่ยวกับพวกบ e m e n t s p e e d นะนะก็คือแผงวงจรนี้นี่เองค่ะก็เวลาเราอัพ1 Level ลเวนี่ยมันจะได้สกิลพอยต์มา1 p o i n พอยต์สกิลพอยต์ก็จะสามารถมาเติม3อันนี้ได้อะฮะไม่งงใช่ไหมแกแล้วก็ตัวนี้มันก็จะมีเงื่อนไขว่าอย่างตัวเนี้ย ก็จะบอกว่าต้องใช้ agility level 2ก็คือถ้าเราอัพ agility level 2เราก็จะสามารถมาอัพอีกพวกนี้ได้ซึ่งสกิลพวกนี้จะใช้เงินในการอัพนะแก้นะเพราะฉะนั้นตุนเงินกันไวเยอะๆด้วยนะใช้เยอะเวอบอกเลยอย่ามวแต่ช้อปปิ้งเดี๋ยวยูไม่มีสกิลใช้อะมาดูสกิลแรกกันเลยดีกว่าเนาะ สกิลนี้เป็นสกิลประเภทแอคทีฟสกิ l นะอ่าก็จะเป็นการปาระเบิดใส่ศัตรูนั่นเองเออก็ทำดาเมจทั้งหมด300นะจ๊ะแล้วก็คู่ดาวน์75วินาทีนะเออก็ถือว่าแรงใช้ได้เลยนะปาทีเดียวคือแหกหมดอะไรอย่างนี้ดีมากต่อไปอุนตารีโหลดอุนตารีโหลดตัวนี้ก็คือว่าทำให้เราสามารถรีโหลดกระสุนได้เร็วขึ้นนั่นเองนะจ๊ะเพิ่มความเร็วในการรีโหลด10% มันก็จะทําให้เราแบบว่าไม่ขาดช่วงในการยิงอะไรอย่างนี้นะจ๊ะเพราะว่าการรีโหลดเนี่ยมันกินระยะเวลาสักสักพักนึงเลยแหละถ้าเกิดว่าไปรีโหลดตอนที่มอนมาเยอะๆเนี่ยคือแบบมีปัญหาแน่นอนนะอ่ะเรียงไปเลยแล้วกันเนาะสกิลตัวนี้ AM Bomb AM Bomb ตัวนี้ก็คือเป็น b แบคโฮนั่นเองแกเป็นปลาระเบิดแบคโฮเข้าไปเนี่ยก็จะสร้างหลุมอากาศแบคโฮดูดศัตรูได้ด้วยเออ ระยะการทําดาเมจเนี่ยก็คือ16เมตรนั่นเองแกเราก็ทำดาเมจ250นะแล้วก็คูลดาว220วินาทีคู่ดาวนานมากเพราะฉะนั้นเก็บไปใช้ในยามขับขันนะ่าจะโอเคอยู่นะคะมาดูต่อไปดีกว่าไฟฟอร์ยูไลเออไฟฟอร์ยไลตัวนี้มันจะเป็น Passive Skill Passive Skill ก็คือเป็นสกิลติดตัวที่ไม่สามารถกดใช้ได้แต่พอมี เงื่อนไขที่ตรงกับสกิลมันก็จะทํางานเองอ่ะเงื่อนไขของตัวนี้คือเมื่อเลือดของเราต่ํากว่า25อ่ะมันก็จะเพิ่มดาเมจทันทีเลย10แกเออก็คือยิ่งเลือดน้อยยิ่งตีแรงอะไรอย่างนี้นี่เองแกก็เอาไปใช้นยามทับขันได้นะเวลาเราเลือดน,น,อน้อยๆมันอาจจะทําให้เราแบบมีดาเมจที่เพิ่มขึ้นแล้วก็เคลียร์มอนได้เร็วขึ้นเองเก๋ปะอ่ะมาดูตัวต่อไปกันดีกว่า เมกามูเมนต์เมกามูเมนต์ตัวนี้ก็เพิ่มมูเมนต์สปีดสองเปอร์เซ็นต์นะมูเมนต์สปีดก็คือความพิ้วในการเคลื่อนไหวนะในการเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือมีแอคชั่นที่เร็วขึ้นนั่นเองนะจ๊ะสองเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะอ่ะไปดูตัวต่อไปตัวนี้จะเป็นสปรินสปีดสองเปอร์เซ็นต์สปรินก็คือการวิ่งนั่นเองนะก็คือเพิ่มความเร็วในการวิ่งสองเปอร์เซ็นต์นั่นเองทำให้ตัวละครของเราวิ่งเร็วขึ้นนะจ๊ะอ่ะไปดูตัวต่อไป อันนี้เป็นสกิลประเภทแอคทีฟนะเบอร์เกอร์แอทแทกอ่าแอททีกก็คือการกดใช้นั่นเองนะเมื่อกดใช้เนี่ยมันก็จะเป็นการต่อยศัตรูนั่นเองการต่อยศัตรูครั้งนี้ทำดาเมจทั้งหมด700นะจ๊ะแล้วก็คูลดาวน์160วินาทีนั่นเองอ่ะสกิลต่อไปซูเปอร์ชาร์ตซูเปอร์ชาร์จตัวนี้เวลากดมันจะเป็นสกิลแอคทีฟเวลากดใช้ปุ๊บมันจะบัฟไปที่ปืนของเราแล้วก็ยิงกระสุนพิเศษออกไปนะซึ่งมันจะทำดาเมจ100%นะจ๊ะแล้วก็ ในระยะเวลา10วินาทีนะคูดาว1น์120วินาทีนั่นเองอ๋อตัวต่อไป Spin Reload สปินรีโหลดอันนี้ก็คือการวิ่งรีโหลดนั่นเองก็คือการวิ่งโหลดกระสุนนั่นเองก็เหมือนกับว่าเวลาเราโหลดกระสุนขณะวิ่งเนี่ยมันจะทําให้โหลดกระสุนเร็วเพิ่มขึ้นอีก20%นะตัวนี้ก็คือดีนะทำให้พริวมากนะจ๊ะต่อไป s n น็ตแอ t แท็กสเน็ตแอคแทเนี่ยมันเป็นการยิงข้างหลังนิงออกปะ มันเป็นการโจมตีก่อนที่ศัตรูจะเห็นเราเวลาเราไปเจอมอนแล้วแบบมอนมันยังไม่เห็นเราอย่างเงี้ยแล้วเราเปิดฉากยิงก่อนตัวเนี้ยมันจะเพิ่มดาเมจให้เราด้วยนะจ๊ะในการยิงทําให้โจมตีแรงขึ้นเอง4%นะจ๊ะอ่าก็เป็นสายซุ่มยิงเนาะโดยรวมแล้ว สายเนี้ยมันเป็นสายซุ่มยิงสายแบบความพิ้วอะไรอย่างเงี้ยรีโหลดเร็ววิ่งเร็วเป็นการแบบพิ้ว์พิ้วหน่อยเป็นซุ่มยิงเป็นแอสซัสซินเวอร์เออก็ถือว่าเป็นสายที่มีความคล่องตัวสูงอยู่เหมือนกันนะเกนนะแต่ไม่เหมาะกับการประทะตรงๆคิดว่าอย่างนั้นนะอ่ะเราไปดูแพสซีฟเสริมกันเลยดีกว่าแพสซีฟเสริมอันนี้คืออะไรก็คือแพสซีฟที่พ่วง2 ability นั่นก็คือพ่วงเอจิกับพ่วงคอมแบทนั่นเองเห็นไหมจะสังเกตว่า อย่างเงื่อนไขตัวนี้มันก็จะมี ag level 13เห็นไหมแล้วก็ combat level 7เห็นปะก็คือว่าถ้าเราอัพ2ตัวนี้ตามเงื่อนไขนี้เราก็จะสามารถอัพตัวนี้ได้มันเป็นเหมือน passive ที่พ่วงทําให้การใช้งานของ2ตัวนี้มันดูโอเคขึ้นเออเรามาดูสกิลแรกกันเลยดีกว่าคือ iron s i d e damage iron s i d e damage เป็น passive skill นะ,ะตัวนี้มันจะทําการบัฟปืนให้กับเราบัฟ d a a เมนั่นเองแก เป็นการบัฟปืนกลนื้ออกป่ะปืนนี้มันจะแบ่งเป็น3ประเภทนั่นก็คืออ่ะเดี๋ยวเจ๊จะเรียกอย่างนี้แล้วกันนะอันนี้เป็นปืนกลนะจ๊ะอันที่สองจะเป็นลันเชอร์นะเป็นปืนหนักเป็นปืนยิงจรวดเป็นปืนยิงหนักนะจ๊ะแล้วก็ปืนที่3เป็นปืนพกอ่าปืนกลปืนหนักปืนพกนะเจ๊จะเรียกอย่างนี้นะจะได้ไม่งงนะอ่ะก็คือสกิลตัวนี้อ๋อ ก็สกิลตัวนี้มันจะไปบัฟปืนกลของเรานะให้มีดาเมจเพิ่ม4%ส่วนตัวนี้จะเป็นการบัฟดาเมจของปืนพก20%นะจ๊ะแล้วก็ความแม่นยำของปืนพกอีก2%แล้วก็ร mm ีโหลดปืนพกได้เร็วขึ้นอีก1%นั่นเองแกคือดีเวอ ต่อไปสกิลนี้คือชอบมากอันนี้เป็นบลิงนะเป็นแอคทีฟสกิลเป็นสกิลกดใช้นะสามารถบลิงไปในทิศทางที่กําหนดได้นะมี2ชาร์จสองชาร์จก็คือกดใช้ได้2ครั้งนะระยะเวลาคูลดาวน์สีวินาทีนั่นเองนะจ๊ะเลิศเนาะงามอะ่ะฉันชอบมากเลยอ้าไปดูสกิลคอมแบทกันดีกว่าคอมแบทตัวนี้มันจะเพิ่มในส่วนของความแม่นยำนั่นเองนะเน้นความแม่นยำเป็นหลักนะจ๊ะมาดูกันว่าคอมแบทเนี่ยใช้งานยังไงบ้าง สกิลที่อยู่ในหมวดของคอมแบทนะส่วนใหญ่จะเน้นพวกอาวุธหนักนั่นเองอะเริ่มจากสกิลแรกนะเซนทรีการอันนี้จะเป็นการสร้าง,างป้อมปืนอ๋อเป็นการสร้างป้อมปืนขึ้นมาวางบนพื้นนะโจมตีศัตรูที่อยู่ในระยะทั้งหมดนะคือแรงอยู่นะแก้ทำดาเมจส6 6ดาเมจนะแล้วก็มันจะมีความทนทานอยู่ที่130นะก็คือถ้าโดนตีก่อนแล้วแล้วเลือดนางหมดนางก็จะแตกแค่นั้นเองแกต่อไป ตัวนี้ ammo capacity อ่ะอันแบบเยอะๆเลยแล้วกันอันนี้มันจะเพิ่มความจุของกระสุนเออทำให้ปืนของเราอ่ะบรรจุกระสุนได้เยอะขึ้นออต่อไปสแต n เนอร์สแตนเนอรชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าสแต n เนอรมันคือการสแตนสตูนะคะสแตนสตู3วินาทีนั่นเองในระยะทั้งหมด10เมตรนะทำดาเมจ50แล้วก็คูดาว60นั่นเองแกใช้เนืยามถูกเฉินได้ด้วยนะคือแบบทั้งสแตนและจ่อยิงคือเป็นคอมโบที่แบบโหดมาก ต่อไปตัวนีส้สปาร์ตาคิกสปาร์ตาคิกนี่ก็คือมันจะเป็นโอกาสในการเตะศัตรูนะเมื่อศัตรูเข้ามาอยู่ประชิดเราอะไรอย่างเงี้ยนั่นเองแกเหมือนกับเป็นคา u เตอร์แอทแทกอะไรอย่างนี้แหละแกตัวเนี้ยมันจะเพิ่ม30%เป็นอัตราการเกิดนั่นเองก็คือว่ามีโอกาส30%ในการที่มันจะเตะศัตรูนั่นเองเออเพิ่มอีก30%นะคะต่อไปอันนี้จะเป็น Rocketman มนเออร็อกเก็ตแ o c เกตแมนอันนี้มันจะเป็นสกิลแอคทีฟสกิลก็คือเป็นสกิลกดใช้นั่นเองเมื่อกดใช้ปุ๊บล้วสามารถยิงกระสุนพิเศษออกไปได้นะจะทำดาเมจ300แล้วก็คูดาวน์120วินาทีนั่นเองอ่ะต่อไปมาดูอันนี้ดีกว่า l o อดออฟวอ o ์หลอดออฟอันนี้มันจะเป็นสกิลบัฟนะเป็นบัฟปืนลันเชอร์อ่ะ เป็นบัฟปืนลันเชอร์ก็คือเป็นบัฟปืนหนักของเราเองทาให้ปืนหนักของเรามีดาเมจทั้งหมด5%เพิ่มขึ้นมานะจ๊ะจากเดิมอะไรอย่างนี้เออดีงามมากเลยต่อไปคือช็อคเวฟช็อคเวฟอันนี้เป็นการสร้างช็อคเวฟที่พื้นนะเป็นแอคทีฟเป็นเพ a แอคทีฟสกิลนะจ๊ะก็ ไม่รู้ว่ามันทำดาเมจเท่าไหร่นะเพราะว่ามันไม่มีบอกอะบอกแค่ว่าระยะสกิลคือ10เมตรนะแล้วก็คููดาวถึงวินาทีแค่นั้นเองแกเออก็ลองดูแล้วกันต่อไปสกิลนี้อันนี้เป็นแพสซีฟนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่านางทำอะไรได้อะแต่ก็พอดาวคร่าวๆได้ว่ามันอาจจะทำให้นางยิงมอนสเตอร์ ที่เป็นมอนเตอร์ระดับไฮะระดับสูงอะก็คือมันจะมีมอนเตอร์ประเภทหนึ่งอะที่เป็นไม่ใช่บอสดัดแต่จะเป็นตัวที่อึดที่สุดที่มันจะมีหลอดเลือดหลอดใหญ่ๆสีแดงๆเนื้ออกปะเออมอนเตอร์ตัวนั้นอะมันจะทําให้เรามีดาเมจเพิ่มขึ้น1%เมื่อเรายิงนางนั่นเองแกต่อไปคิิที่เข้าดาเมจ คริติ a อลดาเมจอันนี้ก็ตามแปลตรงตัวเลยก็คือเพิ่มคริติคอลดา a มจ3%นะจ๊ะเพิ่มดาเมจที่เกิดจากคร i ติคอลนะไม่ใช่อัตราการเกิดคริติคอลนะจ๊ะถ้าอัตราการเกิดคริติคอลต้องใช้คำว่าเร e เท่านั้นนะจ๊ะว้ยหมดแล้วว่าทำไมเร็วอย่างนี้ล่ะอ่ะมาดูตัวนี้กันดีก,กว่าสกิลผสมเป็นสกิลผสมระหว่างคอมแบ t แล้วก็สว v i เวลนั่นเองแกอ่ะเรามาดูสกิลแรกกันเลยนะแอมโมอ แอมโมอัพเนี่ยจะเพิ่ม4%แมกกาซีนคาปาซิตี้ก็คือเป็นการเพิ่มจำนวนการเก็บแม็กของเรานั่นเองสังเกตว่าปืนมันจะมีฝั่งที่เป็นกระสุนสำรองใช่ไหมว่ามีกี่นัดกับกระสุนที่อยู่ในปืนตอนนี้ตัวนี้มันอาจจะไปเพิ่มกระสุนที่เป็นกระสุนสำรองอ่ะให้สามารถเก็บได้เยอะขึ้นนั่นเองแก่ไม่งงเนาะอ่ะต่อไปสตาร์แมกเนต Star m a n e t เนี่ยมันจะเป็นการเก็บของนะก็คือทําให้เราเก็บของในระยะที่ไกลขึ้น20%อีก20%นั่นเองแกก็เวลาเราตีมอนแล้วของดรอปใช่ไหมเราต้องวิ่งไปชนเพื่อทําการเก็บของชิ้นนั้นมาแต่อันเนี้ยมันจะเพิ่มระยะให้20%นนั่นเองก็คือไม่ต้องเข้าไปใกล้เวอร์ขนาดนั้นก็ได้ก็มีการเก็บของเข้ามานะก็แล้วแต่ชอบส่วนสุดท้ายเป็น Active Skill Hunter Mine อันนี้เป็นเมื่อกดใช้ปุ๊บเนี่ยมันจะทำดาเมจทั้งหมด1 0 0 0พันดาเมจนะคู่ดาว2องวินาทีเออแรงมากเลยอะแกยังไม่เคยใช้เลยอะใช้แล้วหน้าตามันเป็นยังไงก็มาบอกด้วยแล้วกันนะแต่คู่ดาวนานมากแต่คิดว่าใช้ตีบอสนะ่าจะแบบโหดสัตว์รัสเซียโคลัมเบียพิกเจอร์อ่ะเราไปดูตัวต่อไปกันดีกว่าเพื่อไม่ให้การเสียเวลาก็คือเซไวเวลรซไวเวอร์ตัวเนี้ยมันจะเป็นเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับเลือดเกี่ยวกับสกิลฮิลนั่นเองนะจะเป็นการซัพพอร์ตที่ดี่เี จะบอกว่าลงเลดบอสอ่ะการเป็นซัพพอร์ตคือดีมากเลยนะจะทําทให้ทีมเนี่ยสามารถยืนไฟกับบอสได้นานขึ้นสําหรับคนที่เป็นโซโล่เพลเยอร์แล้วก็ตีไปทั่วตีไปเรื่อยเปื่อยใครชวนตีก็ตีหมดเพราะว่าเรามีโอกาสที่แบบว่าจะไปเจอกับทีมที่แบบออนแอร์กว่าเราหรือแบบว่ามีดาเมจที่เบาบางหรือตัวบางๆกว่าอาจจะทําให้แบบตีบอสยากเราก็จะสามารถช่วยซับเพื่อนได้ให้ทีมแข็งแข่งขึ้นไปได้อีกระดับหนึ่งเอออะไรอย่างนี้ไปดูกันดีกว่าว่ามีสกิลอะไรบ้าง ไปดูสกิลนี้กันดีกว่าแกดีฟเลกเตอร์สกินสกิลนี้มันจะทําให้เราเหมือนกับตัวเป็นหินนึกออกปะเราจะขยับไม่ได้นะ3วินาทีนะจ๊ะแต่3วินาทีนั้นจะไม่มีใครทําดาเมจใส่เราได้ด้วยโอ้ดีนะแกใช้นิยามขับขันได้ด้วยหรือแบบใช้ในการแบบหลบสกิลบอดได้เออดีนะอ่าคูดาวหนึ่งวินาทีเท่านั้นอ่ะไปดูตัวต่อไปกันดีกว่าซูปเปอร์เฮล์มซูปเปอร์เฮลอันนี้ก็คือจะเพิ่มสเของสุขภาพเรานะ่าจะเป็นการเพิ่มแม็ก หลอดเลือดของเราอ่ะให้เลือดของเราเยอะขึ้นอีก3%หรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะต่อไปออโตฮิลตัวเนี้ยมันจะทําหน้าที่ในส่วนของออโตฮิลเวลาเราโดนยิงแล้วเราเลือดลดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาเราไปหลบแบบไม่เกิดดามเมจอ่ะแล้วเลือดมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนึกอ,ออกปะเออตัวเนี้ยมันจะทําให้เลือดตรงนั้นอ่ะมันเพิ่มได้เร็วขึ้น5%นะจ๊ะแล้วก็ความแรงของการฮิวเพิ่มขึ้นอีก5%นั่นเองนะจ๊ะ ต่อไปตัวนี้เป็น Active Skill นะ s u r v ์ v ว l k ว t ลคิทเซอร์จะเป็นการปักเขาเรียกว่าเรียกว่าปักเสาฮิวแล้วกันมันจะปักสักอย่างนึงเนี่ยลงบนพื้นนะแล้วก็ในระยะนั้นอนะในระยะ4เมตรอะถ้ามีคนมายืนอยู่อ่ะมันก็จะมีการแบบว่าทําการฮิวให้อีกนะจ๊ะฮิวให้20หน่วยต่อวินาทีนะจ๊ะคู่ดาว140วินาทีนะเป็นการสามารถช่วยฮิวทีมได้อะไรอย่างนี้คือดีงามมาก ต่อไปมาสเตอร์เซลแมนอันนี้จะดีอย่างหนึ่งสําหรับคนที่ชอบทำมาหากินโอ้ก็เวลาเราเอาของไปขายที่ NPC อ่ะแกมันก็จะทําการบวกอีก1%นะจ๊ะทําให้ราคาของที่เราไปขายอะแพงขึ้นมาอีก1%เปอร์ซ็นเอ,อเป็นสายหาเงินก็ต้องใช้ตัวนี้นะคะต่อไป EMP EMP เนี่ยมันคือพูดถึงการปล่อยพลังงานไฟฟ้าที่ไม่เป็นอันตรายต่อคนแต่มันจะเป็นอันตรายต่อ ต่อเครื่องจักรกลไกไฟฟ้าขึ้นแม่เหล็กอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะเพราะฉะนั้นสกิล EMP ของเกมนี้ก็คือมันจะทําการใบ้ศัตรูจะไม่ทำให้ศัตรูไม่สามารถใช้อาวุธได้นั่นเองศัตรูจะยิงเราไม่ได้โจมตีเราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะก็ตัวเนี้ยระยะเวลา20วินาทีนะทำความเสียหายในรัศมี30เมตรนะแล้วก็คูดาว90วินาทีนั่นเองแกต,ตัวนี้มีประโยชน์มากเลยนะคือแผงเนี้ยจะบอกว่าเป็นแผงของซับที่ยอดเยี่ยมมาก น่าน้าอัพมากอ่ะต่อไปเรามาดูกันดีกว่าจะแฟลกแจ็คเก็ตอันนี้เป็นลดความเสียหายจากระเบิดนะนะคะ e m e r g e n c y จ h i ี l อันนี้คือสร้างเกาะดูดซับความเสียหายนะจ๊ะระยะเวลา10วินาทีคูดาวน้อวินาทีต่อไปลักออฟเดวิลอันนี้เป็นการเพิ่มดวงค่ะเป็นพาสซีฟสกิลนะทำให้มีโอกาสที่เราเปิดกล่องหรือว่าได้รับของดรอปเป็นของที่ มีโอกาสได้ของแรงมากยิ่งขึ้นนะเพิ่มขึ้นอีก1%นะใครอยากดวงดีๆก็อัพเยอะๆต่อไปแฟรคูดาวอันนี้มันจะลดคูดาวสกิลของทุกสกิลเลยนะก็คือทำให้ทุกสกิลอ่ะคูดาวเร็วขึ้น2%นั่นเองแกสุดท้ายของเราแล้วว่าทำไมมันเร็วอย่างนี้ล่ะอ่าอันนี้มันจะเป็นผสมระหว่างเซอร์ไพรเซอร์และเอจินะจ๊ะมาดูสกิลแรกกันดีกว่าคือ มิลลีรีสตินส์อันนี้ก็คือเป็นป้องกันกายภาพต่นเองป้องกันความเสียหายทางกายภาพ3%เปนะจ๊ะส่วนตัวนี้ตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นป้องกันน่าจะเป็นป้องกันแบบเพิ่มเพิ่มความอืดของเราหรือเปล่านะหนึนั่นเองนะจ๊ะสุดท้ายแล้วอันเนี้ยจะบอกว่าเจ๊อไม่มั่นใจว่ามันคืออะไร เพราะว่าอ่านคำแปลก็ยังงงๆอยู่นะไม่แน่ใจว่าไม่แน่ใจนะว่ามันทําให้ศัตรูมองไม่เห็นเราหรือว่ามันจะเปิดการมองเห็นศัตรูทําให้เราสามารถมองทะลุกําแพงมองทะลุของแล้วเห็นมองเห็นศัตรูได้นะระยะเวลา15วินาทีนะคูดาว120่วินาทีใครรู้ว่ามันคือใช้ใช้สําหรับศัตรูมองไม่เห็นเราหรือหรือว่าให้เรามองเห็นศัตรูได้ง่ายก็ บอกมาด้วยละกันฝากคอมเมนต์ข้างล่างด้วยนะคะเอาละคะ่ะก็จบลงไปแล้วนะสำหรับสกิลสกิลอ่ะมีเยอะมากนะ้อแล้วก็น่าเล่นทุกอันเลยแกส่วนตัวเจ๊เองนะเจ๊จะทำเป็นสายไฮบริดก็คือฉันอยากจะใช้สกิลไหนก็เอาสกิลนั้นมาใช้และจะพยายามเอาสกิลที่คิดว่ามีประโยชน์ที่สุดเข้ามาอยู่ในตัวเยอะๆนะแกน,นะเออแล้วก็สำหรับคลิปหน้าสำหรับคลิปหน้าถ้าเกิดว่าเจ๊มี เทคนิคหรือมีข้อมูลอะไรดีๆก็จะมาบอกต่อกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ, bye ะบ๊ายบายอาบบมือแล้วบ๊ายบายค่ะจุบจ๊บๆ